بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر خب كنت إيكو الله سبحانه وتعالى ที่ให้ชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าความสุขจะประสบกับเราเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าความทุกข์บททดสอบจะประสบกับเราเราก็อดทนและหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ที่รับชมรับฟังทั้งหลายครับวันนี้เรามาพบกับรายการสาระน่ารู้จากศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องผู้ที่รับชมรับฟังทั้งหลายในหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรในการที่ดูอาของเรานั้นหรือว่าเทคนิคของการขอดุอาอย่างไรให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับดุอาของเราในสิ่งที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ผมจะนำเสนอท่านพี่น้องในวันนี้เสนอทั้งตัวผมเองให้เรานั้นมาทบทวนมาคุ้นคิดในเรื่องราวของการเตรียมตัวของเราในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้ให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากด้วยกับการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาณว่าอัลลอฮฺนั้นจะตอบรับในการขอของเราไม่ว่าเรานั้นจะขอมากหรือน้อยอัลลอฮฺจะตอบรับดุอาของเราอย่างแน่นอนหากเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺด้วยกับเงื่อนไขและด้วยกับความอิคลาสและด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้กับพวกเราในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลกอฟิรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรรญีมวะกาลร็อบบุกุมุดออูนีوقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين الله سبحانه وتعالى ทรงบอกกับเราว่าและพระเจ้าของพวกเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าและข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าอินนัลลซีนยัสตักบิรูนแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเขามีความหยิ่งยะโสจากการเคารพภักดีต่อข้าพวกเขาจะเข้าสู่นรกยะฮันนัมในสภาพที่ต่ำต้อยท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺประกาศให้กับเราให้เรานั้นมากด้วยกับการขอและอัลลอฮฺก็บอกกับเราว่าอัลลอฮฺจะตอบรับในการขอของพวกเราและอัลลอฮฺทรงโกรธเกลียวกับผู้ที่ไม่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งพยองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราว่าในสุรอิบรอฮีมอินนารับบีلَسَمِيعُ الدُّعَاءِ Allah SWT ทรงบอกว่าแท้จริงพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินของการขอดุอาอย่างนี้เนาะ
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกอีกว่าในซูเราะตุลอัลบะเกาะเราะห์อิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วจงตอบเถิดว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้อูจีบุดะวะตัดดาอิซาดะอันฟัลยัสตะจีบูลีวัลยุมินูบีละอัลละฮุมยะรชุดุนแล้วอัลลอฮ์ทรงบอกอีกว่าข้าจะตอบรับคำวิงวอนขอของผู้ที่วิงวอนและเมื่อเขาวิงวอนขอต่อข้าดังนั้นพวกเขาจะตอบรับข้าและศรัทธาต่อข้าเมื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องอัลลอฮุอักบัรนี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกร้องให้พวกเราทุกคนนั้นมากด้วยกับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ยังบอกกับพวกเราว่าในซูเราะห์อัลอะรอฟซึ่งมีความหมายว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าจงวิงวอนต่อขอต่อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพที่ทอมตนในสภาพที่ปกปิดแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิดและพวกเจ้าอย่าก่อความเสียหายไว้ในหน้าแผ่นดินและอัลลอฮ์ทรงบอกว่าหลังจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วและจงวิงวอนขอต่อข้าพระองค์ด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริงความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ใกล้กับบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายซึ่งอายะในเชิงความหมายนี้มีมากท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺเรียกร้องให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้นอบน้อมให้เป็นผู้ถ่อมตนและหวังในการตอบรับดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมให้บ่าวของพระองค์นั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺถึงอย่างนั้นท่านพี่น้องอัลลอฮฺไม่ต้องการหรือแม้กระทั่งในการขอจากบ่าวเลยดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในฮะดีษกุดซีที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในซอฮีฮะของท่านในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องการการขอดุอาจากบ่าวซึ่งมีความหมายว่าโอ้บ่าวของข้าแท้จริงพวกเจ้าไม่อาจนำภัยมาถึงข้าจนภัยนั้นมีต่อข้าได้และพวกเจ้าไม่อาจนำคุณประโยชน์มาถึงข้าจนเป็นคุณประโยชน์ต่อข้าได้เช่นกันโอ้บ่าวของข้าหากแม้นตั้งแต่คนแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้ายเหล่าบรรดามนุษย์และจินต่างมีความยำเกรงเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มีหัวใจยำเกรงมากที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้อำนาจของข้าเพิ่มขึ้นประการใดโอ้ปวงบ่าวของข้าหากแม้นตั้งแต่คนแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้ายทั้งเหล่าบรรดามนุษย์และจินต่างมีความเลวทรามเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มีหัวใจเลวทรามมากที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้บั่นทอนอำนาจของข้าแต่ประการใดโอ้บ่าวของข้าหากแม้นตั้งแต่คนแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้ายทั้งเหล่าบรรดามนุษย์และจินต่างได้วิงวอนขอต่อข้าข่าวเดียวกันทั้งหมดทุกคน
และข้าก็ได้ประทานให้ทุกอย่างตามที่พวกเจ้าได้ขอมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ข้ามีอยู่ลดลงแต่ประการใดนอกจากเสมือนกับการเอาเข็มจุ่มลงไปในน้ำทะเลเท่านั้นอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผ่านหะดีษกุดซีดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้กับพวกเราว่าสิ่งต่างๆนั้นอัลลอฮฺไม่ได้ต้องการอะไรจากเราไม่ว่ามนุษย์จะขอมากเพียงใดอำนาจของอัลลอฮฺความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺริสกีของอัลลอฮฺนั้นไม่บั่นทอนไม่ลดลงอย่างแน่นอนและว่าหากว่ามนุษย์ไม่ได้ขอจากอัลลอฮฺก็ตามสิ่งเหล่านั้นอำนาจของอัลลอฮ์ก็ไม่ลดลงอย่างแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงชอบให้บ่าวขอดูอาต่อพระองค์เพราะทุกๆครั้งที่บ่าวเอาใจใส่ต่อการขอดูอาต่ออัลลอฮ์มากขึ้นเท่าใดหรือยิ่งได้รับความรักจากอัลลอฮ์มากขึ้นเท่านั้นเช่นกันดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีซึ่งมีความหมายว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งที่มีเกียรติณอัลลอฮ์มากไปกว่าการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกอีกว่าอัลลอฮ์ทรงโกรธผู้ที่ไม่เคยเอ่ยขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกร้องเราด้วยกับคำกล่าวของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานให้เรามากด้วยกับการขอดุอาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เรามากด้วยกับการเข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยการขอดุอาและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงบอกผ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องให้บ่าวนั้นมากด้วยกับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาเป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งที่ท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความผิดพลาดแต่ท่านนบีนั้นยังขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในความเป็นบ่าวและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดังที่ท่านนั้นเป็นแบบอย่างให้กับอุมมะห์อันอิสลามให้กับพวกเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานอาดัมความแตกต่างของผู้เป็นพระเจ้ากับความแตกต่างของความเป็นบ่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงชอบในการที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมะห์หรือมุสลิมีนหรือบรรดาชะบาบขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงชอบให้บ่าวนั้นขอต่ออัลลอฮ์นี่คือผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้ที่เป็นคอลิกผู้ที่เป็นผู้สร้างแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานอาดัมผู้ที่เป็นบ่าวผู้ที่เป็นมนุษย์นั้นไม่ชอบหากใครคนหนึ่งมาขอกับเขามากมายน้อยคนนักที่ต้องการให้ผู้อื่นนั้นมาขอต่อเขาอย่างมากมายนี่คือความเมตตาที่พระเจ้ามอบให้กับบรรดาบ่วงบ่าวท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักผู้ที่ขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงสัญญาต่อพวกเขาในการตอบรับคำขอนั้นและเมื่อเขานั้นขอต่ออัลลอฮ์เขาขอความหวังให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาอย่างแท้จริงให้ในสิ่งที่เขานั้นขอเมื่อการขอดุอาของพวกเขาครบตามเงื่อนไขทางศาสนา
และไม่มีข้อห้ามจากการตอบรับดุอาเมื่อการขอดุอาของเขานั้นมาจากคำพูดของอัลลอฮ์หรืออัลกุรอานมาจากสุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาเป็นแบบอย่างการขอดุอานั้นอินชาอัลลอฮ์จะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้รวบรวมบทสรุปไว้อย่างสวยงามในเทคนิคต่างๆในการขอดุอาอย่างไรให้ถูกตอบรับและเรื่องราวเหล่านี้นั้นรวบรวมข้อมูลจากเชคอับดุลรอซักบิลอับดุลมุซินอัลบารุตและเรื่องราวเหล่านี้ก็แปลจากท่านอาจารย์วาริสจันวิเศษอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องเรื่องราวการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอิบนุกัยยิมได้รวบรวมบทสรุปไว้อย่างสวยงามเต็มไปด้วยความดีมากมายท่านได้อธิบายความสำคัญถึงสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ขอดุอาจะต้องคำนึงหลังจากนั้นท่านก็ได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆในการขอดุอาแท้จริงการขอดุอาที่ถูกตอบรับนั้นต้องมาพร้อมกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขานั้นจะไปสู่การขอดุอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับและออกห่างจากกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆที่จะทำให้ดุอานั้นจะไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมได้กล่าวและเมื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่ในดุอาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูว่าอะไรบ้างเมื่อสิ่งอะไรบ้างที่อยู่ในดุอาแล้วดุอาจะเป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมได้กล่าวว่าการที่เราจะขอดุอาสิ่งแรกตั้งใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งแรกประการที่สองที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับเราคือต้องขอดุอาตรงกับช่วงเวลาในการที่อัลลอฮ์นั้นจะตอบรับเวลาที่มีรายงานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่สามในการขอดุอาของเรานั้นต้องมีหัวใจที่นอบน้อมถ่อมตนในการเข้าหาอัลลอฮ์ในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่สี่การที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นสมควรที่เรานั้นจะหันหน้าไปทางกิบลัตไปทางทิศทางที่เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่หกในการขอดุอาของเรานั้นเราต้องมีความสะอาดสมควรอย่างยิ่งในการขอดุอาของเราในการอาบน้ำละหมาดในการชำระยูนุบในการชำระหะดัษเล็กหะดัษใหญ่ต่างๆเพื่อที่เรานั้นจะให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่7สมควรอย่างยิ่งในการยกมือขอดุอาตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีทําให้กับเราเวลาใดบ้างที่สมควรในการยกมือเวลาใดบ้างที่ขอดุอาและประการต่อมาที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับพวกเราคือเริ่มต้นดุอาด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นสรรเสริญด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดุอาของเราและประการถัดมาหลังที่เราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์
เราก็มาสรรเสริญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นบ่าวและเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาอุมมะห์และประการถัดมาท่านพี่น้องเราเริ่มด้วยกับการตอบะเริ่มด้วยกับการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการถัดมาที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับเราให้เรานั้นนำเสนอบทดุอาที่วอนขอต่ออัลลอฮฺในการเป็นบ่าวของเราเช่นกันหรือมีความกลัวในความผิดพลาดที่เรามีต่ออัลลอฮฺและมีความปรารถนามีความหวังว่าดุอานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันและประการต่อมาในขณะที่เราดุอานั้นให้เราดุอาด้วยกับพระนามด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺที่สื่อในดุอาของเราที่เป็นคุณลักษณะที่สวยงามทั้งหลายอัลลอฮฺอักบัรหรือท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอสองบทสุดท้ายในเทคนิคในการขอดุอาของเราคือให้เรานั้นบริจาคก่อนที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺและบทสุดท้ายที่อิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับเราคือการขอดุอาจากบทดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเราและในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องประมาณ13ข้อในเทคนิคที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมได้กล่าวไว้ประการแรกท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทคนิคแรกคือทำให้หัวใจของเรานั้นมุ่งสู่อัลลอฮ์และตั้งใจในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ประการแรกในการทำอิบาดะห์ของเราประการแรกในการทำความดีต่างๆของเรานั้นหัวใจของเราต้องมุ่งมั่นในการทำความดีและมอบความดีนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเทคนิคแรกในการขอดุอาเป็นเทคนิคแรกในการทำอิบาดะห์ทุกๆอย่างเริ่มต้นที่หัวใจของเรานั้นมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องตั้งใจดุอาเพราะการที่ใช้หัวใจเข้าหาสู่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวหรือการขอดุอาการที่เราขอดุอานั้นเราอย่าขยับแค่ลิ้นของเราแต่เราต้องขยับหัวใจของเรานั้นให้ใกล้ชิดกับผู้ที่เราขอนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันหากว่าเรานั้นห่างไกลจากการขยับหัวใจไปหาอัลลอฮ์ในขณะที่ลิ้นของเรานั้นดุอาต่ออัลลอฮ์แต่หัวใจของเรานั้นกลับนึกถึงสิ่งอื่นซึ่งแน่นอนว่าการขอดุอาของเรานั้นจะทำให้ดุอาของเรานั้นหรือจะทำให้เป็นสาเหตุที่ให้ดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับพวกเราว่าอุดอุลลอฮ์วะอันตุมมูกินูนบิลอิจาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกว่าในบันทึกของอบูนาอิมจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โดยที่พวกท่านมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าคำขอจะถูกตอบรับและจงขอเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงตอบรับคำขอที่
มาจากหัวใจที่หลงลืมหรือหัวใจที่เพลิดเพลินกับสิ่งอื่นหัวใจที่ไม่ได้รำลึกในขณะที่เขาขอต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงนี่คือประการแรกท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์เครื่องหมายหนึ่งที่บอกถึงการตั้งใจในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือการที่สนใจอยู่กับสิ่งที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรานิ่งอยู่กับความหมายในบทดุอาที่เราขอพร้อมกับลิ้นของเรานั้นขยับในคำกล่าวที่เราขอและเราหวังเต็มเปี่ยมว่าการขอดุอาของเรานั้นอัลลอฮ์จะตอบรับในดุอาของเรานี่คือพื้นฐานในความมุ่งมั่นและเป็นเทคนิคแรกที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ต่อซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์มัสท่านอุมาร์บิลอับดุลอาซีรเห็นชายคนหนึ่งกำลังขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ในมือของเขานั้นกำลังเล่นอยู่กับก้อนหินท่านอุมาร์จึงกล่าวว่าทำไมท่านไม่โยนก้อนหินทิ้งแล้วมาตั้งใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวเพราะการที่เรานั้นหมกมุ่นกับสิ่งอื่นร่วมกับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทำให้หัวใจของเรานั้นไปสนใจไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรากำลังมีส่วนร่วมในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับผู้ที่ต้องการให้อัลเลาะห์นั้นตอบรับเขาการที่เขาเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวในเวลาที่เขาขอดุอาและการที่หัวใจของเขานั้นสู้กับตัวของเขาเองเพื่อรวบรวมหัวใจของเขาให้ผูกมัดกับการขอดุอาและความหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นนั่นแหละหัวใจของเขานั้นจะมีสมาธิในการขอดุอาและจะนำมาซึ่งหัวใจที่มุ่งสู่อัลลอฮ์และความตั้งใจในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการแรกท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราต้องหาช่วงเวลาที่ถูกตอบรับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับพวกเราท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับพวกเราและระบุว่ามี6ช่วงเวลาด้วยกันที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาแรกคือช่วงเวลา3ส่วนสุดท้ายของกลางคืนในทุกๆคืนช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาขณะอาซานหรือหลังอาซานทันทีช่วงเวลาที่3ระหว่างอาซานกับอิกอมะช่วงเวลาที่4ช่วงเวลาหลังละหมาดฟัรฎูก่อนการให้สลามหลังการอ่านอัตตะฮียะของเราหลังการศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่5ขณะที่อิหม่ามขึ้นมินบาตในวันศุกร์จนเสร็จสิ้นการละหมาดในระหว่างนั้นและประการสุดท้ายคือช่วงสุดท้ายของหลังอัสรีในวันศุกร์ในทุกๆวันศุกร์หลังอัสรีนี่คือช่วงเวลาที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับเราดังที่มีรายงานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆช่วงเวลาประการแรกคือช่วงเวลา3ส่วนสุดท้ายของกลางคืนช่วงเวลานี้ถือเป็น1
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่อัลลอฮ์นั้นจะตอบรับดุอาที่สุดและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุดดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราโดยบันทึกโดยซอฮีฮ์บุคอรีและซอฮีฮ์มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวให้กับพวกเราว่าซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเรานั้นจะลงมายังฟากฟ้าของดุนยาในทุกๆคืนในช่วงเวลาหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนและจะมีคำดำรัสว่าผู้ใดที่วิงวอนขอต่อข้าข้าจะตอบรับการขอเขาและผู้ใดที่ขอข้าข้าก็จะให้เขาและผู้ใดที่ขออภัยโทษต่อข้าข้าก็จะอภัยโทษให้แก่เขาอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺก่อนเวลาซุบฮีหลังจากเที่ยงคืนช่วงเวลาที่ส่วนมากของมนุษย์นั้นพักผ่อนเป็นช่วงที่อัลลอฮ์นั้นให้กับบ่าวผู้ที่เป็นศรัทธาของอัลลอฮ์ได้ขอต่ออัลลอฮ์เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์นั้นให้กับบ่าวผู้ที่น้อมนั้นเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์นั้นจะตอบรับในการขอของเขาเช่นกันนี่คือช่วงเวลาแรกและช่วงเวลานี้นั้นหะดีษบทนี้ยืนยันถึงการเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความจำเริญซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตอบรับดุอาณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเช่นกันดังนั้นสมควรที่บรรดามุสลิมทุกคนสมควรสำหรับพวกเราทุกคนที่ต้องมีความทุ่มเทในการขวนขวายในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺในช่วงเวลานี้และกระตือรือร้นให้ตัวของเราให้ครอบครัวของเราให้ลูกของเรามาสู่การขอดุอาในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันและช่วงเวลาที่สองท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์คือช่วงเวลาขณะอาซานคือหลังจากอาซานจบทันทีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการขอดุอาเช่นกันช่วงเวลานี้จะแตกต่างกับช่วงเวลาที่3คือระหว่างอาซานกับอิกอมะซึ่งมีตัวบทระบุว่าผู้ที่ฟังเสียงอาซานและกล่าวตามผู้ที่ทำการอาซานหลังจากนั้นเขาขอดุอาต่อทันทีแน่นอนดุอาของเขาจะถูกตอบรับช่วงเวลานี้ท่านพี่น้องคือช่วงเวลาที่เรานั้นกล่าวคำรับอาซานเมื่อผู้อาซานทำอาซานเสร็จเราก็ขอดุอาทันทีนั่นคือช่วงเวลาหนึ่งที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราดังที่มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บิลอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแจ้งว่าชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลครับบรรดาผู้ที่ทำการอาซานความดีของเขานำพวกเราไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวต่อว่าท่านจงกล่าวตามที่เขากล่าวเมื่อท่านกล่าวจบแล้วจงขอดุอาจงขอแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านขอในบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดในซุนันของท่านประการที่สองคือการขอดุอาขณะอาซานจบทันทีหะดีษบทนี้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความประเสริฐของการขอดุอาในขณะรับฟังเสียงอาซานกับการตอบรับคำอาซานจำเป็นสำหรับมุสลิมจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคน
เมื่อได้ยินเสียงอาซานและกล่าวตามผู้ที่อาซานตามด้วยสิ่งที่มีตัวบทระบุจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้สมควรที่เขานั้นจะขอดุอาอ์และปรารถนาทันทีในการขอดุอาอ์ของเขาและเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญเช่นกันประการที่สองคือช่วงเวลาขณะอาซานจบทันทีประการแรกคือช่วงเวลาสามส่วนสุดท้ายของกลางคืนประการที่สองช่วงเวลาขณะอาซานจบทันทีและประการที่สามช่วงเวลาระหว่างอาซานกับอิกอมะมีรายงานถึงความประเสริฐระหว่างการดูอาระหว่างอาซานกับอิกอมะซึ่งตัวบทมากมายที่บอกให้กับพวกเราในความประเสริฐต่างๆเหล่านั้นแต่วันนี้จะมายกตัวบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดในสุนันของท่านซึ่งมีความหมายว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ดูอาระหว่างอาซานกับอิกอมะห์จะไม่ถูกปฏิเสธและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องไปสู่การละหมาดดังขึ้นหมายถึงการอาซานประตูชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกและการขอดุอาจะถูกตอบรับดังนั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องขอดุอาและแสวงหาความดีต่ออัลลอฮฺให้มากในช่วงเวลานี้เช่นกันนี่คือประการที่3ในช่วงเวลาที่ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหลังจากละหมาดฟัรดูในที่นี้หมายถึงก่อนการให้สลามก่อนที่เราจะจบการให้สลามในการละหมาดของเราเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐและเหมาะสมที่สุดเช่นเดียวกันในการขอดุอาและดุอานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอได้รวมถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุการตอบรับดุอาเอาไว้มากมายในช่วงเวลานี้เมื่อมุสลิมที่มีความสะอาดที่เขานั้นละหมาดที่เขานั้นหันหน้าไปสู่กิบลัตในการละหมาดแน่นอนก่อนที่เราจะละหมาดเราทำความสะอาดด้วยกับการทำวุดูการอาบน้ำละหมาดและเมื่อเขาละหมาดนั้นการผินหน้าของเขาไปสู่การทางกิบลัตอย่างแน่นอนและขณะที่เขาละหมาดนั้นเขาสรรเสริญด้วยคำยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ในการตักบีรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์และในขณะที่เขาละหมาดนั้นเขาอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์และหลังจากนั้นเขารูกุอ์เขาสุญูดต่ออัลเลาะห์เพื่อแสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตนของเขาและหลังจากนั้นเมื่อเขานั่งตะชะฮุดก่อนที่เขาจะจบการให้สลามเริ่มด้วยการทักทายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตะฮิยาตุลิลลาห์วัสศอลาวาตจนจบถึงการกล่าวตะชะฮุดของเขาหลังจากนั้นเขาก็กล่าวถ้อยคำยืนยันถึงเตาฮีดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นเขาศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการศอลาวาตที่สมบูรณ์ที่สุดคือการศอลาศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์ทั้งหมดก่อนที่เขานั้นจะจบในการละหมาดของเขาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะก่อนหน้านี้นั้นเขาเรียบเรียงกิริยาบทในการมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาก็สู่การขอตั้งปรากฏหะดีษของอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกของอิมามบุคอรีในซอฮีหของท่านและอิมามมุสลิมในซอฮีหของท่านเช่นกันว่า
ในการสอนตะชะฮุดสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาเลือกขอดุอาในสิ่งที่เขาชอบที่สุดแล้วเขาขอด้วยดุอานั้นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้กับเราบอกให้กับเราและบรรดาซอฮาบะห์ทำมาเป็นแบบอย่างให้กับเราเช่นกันว่าให้เราขอบทดุอาบทใดก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบให้ตัวของเราในบทดุอาต่างๆเหล่านั้นเช่นกันนี่คือประการที่4ในช่วงเวลาที่จะถูกตอบรับคือหลังละหมาดฟัรดูหรือก่อนให้สลามในการเสร็จสิ้นละหมาดของเราและประการที่5คือขณะอิหม่ามขึ้นมิมบาร์ในช่วงวันศุกร์จนเสร็จสิ้นจากการละหมาดมีรายงานซอฮีหะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในวันศุกร์นั้นมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดทำการละหมาดและวอนขอสิ่งดีๆต่ออัลเลาะห์ซึ่งตรงกับช่วงเวลานั้นนอกจากอัลเลาะห์นั้นจะประทานให้แก่เขาและท่านนบีนั้นชี้เป็นภาษากายด้วยมือของท่านว่าเป็นช่วงเวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้นและบรรดานักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีทัศนะเห็นว่าช่วงเวลาในการตอบรับดุอาเป็นช่วงเวลาที่อิหม่ามขึ้นมิมบาร์จนกระทั่งเสร็จสิ้นจากการละหมาดดังคำกล่าวในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมไว้ว่าในซอฮีหะของท่านมีรายงานจากท่านอบูมูซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แจ้งว่าคือช่วงเวลาการตอบรับดุอาอยู่ระหว่างอิหม่ามนั่งบนมิมบาร์จนเสร็จสิ้นการละหมาดและหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารายงานจากท่านอบูมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุในสายรายงานจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกรายงานหนึ่งจบที่บรรดาซอฮาบะห์ซึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราสมควรสำหรับพวกเราทุกคนสมควรสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องไม่พลาดในการกล่าวดุอาของเราในการกล่าวดุอาของบรรดาคอตีบต่างๆและเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการขอดุอาในช่วงเวลาละหมาดวันศุกร์ให้มากๆเพราะความประเสริฐในช่วงเวลานี้จนสิ้นสุดนั้นอัลลอฮ์รับรองในการขอดุอาของเราเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือช่วงเวลาที่5ที่การขอดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับคือช่วงเวลาที่ขณะอิหม่ามขึ้นมิมบาร์ในวันศุกร์จนเสร็จสิ้นการละหมาดและช่วงเวลาสุดท้ายที่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมเสนอให้กับพวกเราว่าคือช่วงเวลาสุดท้ายของหลังอัสรีในทุกๆวันศุกร์จนถึงดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าดังรายงานซอฮีหะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอบูดาวูดว่าซึ่งมีความหมายว่าในวันศุกร์มีอยู่12ชั่วโมงไม่มีบ่าวมุสลิมขอต่ออัลเลาะห์นอกจากพระองค์นั้นจะทรงประทานให้แก่เขาพวกท่านจงหาในช่วงท้ายของเวลาหลังอัสรีเถิดอัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องเมื่อวานเราผ่านมาแล้วในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันและแน่นอนในทุกๆวันศุกร์ที่จะถึงให้กับเรานั้นหลังอัสรีสมควรอย่างยิ่งที่เราจะที่มีบันทึกในซุนนะห์ของท่านนบีที่ท่านนบี
นำมาเป็นแบบอย่างให้กับเราและบรรดาซอฮาบะห์นั้นเดินรอยตามแบบอย่างของท่านนบีในช่วงเวลาต่างๆที่ท่านอิหม่ามอิบนุกะยิมเสนอให้กับเราเช่นในช่วงเวลาช่วงสามส่วนสุดท้ายของทุกๆกลางคืนช่วงเวลาขณะอาซานเสร็จแล้วหรือในช่วงเวลาที่อาซานระหว่างอิกอมะห์หรือในช่วงเวลาก่อนการให้สลามในละหมาดฟัรดูของเราหรือในช่วงเวลาที่อิหม่ามขึ้นมิมบัตจนเสร็จการละหมาดในวันศุกร์หรือในช่วงสุดท้ายหลังอัสรีในทุกๆวันศุกร์อินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องเมื่อเราเรียบเรียงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์นั้นบอกให้กับเราและอัลลอฮ์ยืนยันให้กับเราว่าบ่าวคนใดที่ขอต่ออัลลอฮ์บ่าวคนใดที่เข้าหาสู่อัลลอฮ์ด้วยความนอบน้อมด้วยการถ่อมตนและมุ่งสู่และหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแน่นอนอัลเลาะห์จะตอบรับในคําขอของบ่าวในสิ่งที่บ่าวนั้นขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและสุดท้ายนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อัลเลาะห์นั้นอภัยโทษในความผิดบาปของเราและให้เรามากด้วยกับการขอดุอาอัลเลาะห์มากด้วยกับความหวังของอัลเลาะห์มากด้วยกับการตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งใดที่ผมกล่าวไปมีความผิดพลาดนั่นมาจากความบกพร่องของตัวผมเองและสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และเป็นความดีนั่นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและหากว่าสิ่งใดที่จะเป็นความดีนั้นให้เรานำไปสู่การปฏิบัติและสิ่งเหล่านั้นจะนำสู่ของเราโดยการดุอาที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์